ทนายเดชาห่วงแม่แตงโมเชื่อทีมเต้พร้อมสู้จนหลุดส.ส.นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาเผยถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือส.ส.เต้จะเดินทางไปแจ้งความตนเองว่าเป็นการรังแกประชาชนไม่เหมาะสมที่จะเป็นส.ส.ที่ตนพูดว่าศพต่อไปคือนายมงคลกิจเตรียมเผาได้เลยเป็นคำพูดเปรียบเทียบคือการประหารชีวิตทางการเมืองเพราะกรรมาธิการของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นมือสังหารส.ส.ทางจริยธรรมหากนายมงคลกิจแจ้งความตนก็จะร้องจริยธรรมเพิ่มให้หลุดจากตำแหน่งส.ส.เร็วขึ้นที่นายมงคลกิจและคณะจะประชุมเรื่องการร่างคำฟ้องต่อศาลนั้นตนห่วงนางพนิดาฟ้องเองโดยตรงจะมีผลเสียเพราะขัดกับข้อหาของอัยการที่จะยื่นฟ้อง23มิถุนายนข้อหากระทำการโดยประมาทแต่แม่จะยื่นฟ้อง18มิถุนายนข้อหาเจตนาฆ่าจะไม่สามารถเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการได้ต้องไปเป็นโจทย์คดีเจตนาฆ่าเท่านั้นฝากถึงทีมกฎหมายของนายมงคลกิจอย่าหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนส่วนกรณีบางแจ๊กส่งผ้าคาดเอวแตงโมมาไทยเป็นไปไม่ได้ที่อัยการจะเปลี่ยนข้อหาเพราะคดีจบแล้วพยานหลักฐานในต่างประเทศก่อนเข้าสู่สำนวนต้องผ่านอัยการฝั่งสหรัฐอเมริกาก่อนใช้เวลาสัก 2-3 ปีคดีก็ตัดสินไปแล้วตนยังคงรักเป็นห่วงนางพนิดาชั่วนิรันดร์หากกลับมาขอความช่วยเหลือก็ยินดีรับเป็นลูกความตอนนี้อาจจะสับสนเพราะไปคุยกับวิศวกรแทนที่จะไปคุยกับนักกฎหมายก่อนหน้านี้ไม่ได้สงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมแต่อาจถูกชักจูงไป